ครับผมก็มาชมวิถีชีวิตบ้านนอกเรานะเช้าๆก็จะมีพระเดินบิณฑบาตบรรยากาศยามเช้าหน้าหนาวที่บ้านนะพี่สาวนะก็ทำเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันก็มีการใส่บาตรทุกวันก็ทำให้จิตใจเราดีในจิตใจสวยงามนะมีความสุขการอยู่แบบวิถีบ้านเรานะกล้วยก็จากสวนนี่แหละครับนะกินกันไม่ทันของเยอะวันนี้ก็มาฝากกันนะสวยงามที่หาดูกันได้ยากนะว่าชีวิตพวกเรามันก็อยู่ในการแบบรีบเร่งคนในเมืองก็คงแบบว่าไม่มีเวลาบอกไม่มีเวลาเพราะจะต้องรีบนะการไปส่งลูกการออกไปทำงานตั้งแต่เช้านะมันไม่เหมือนกับชีวิตแบบบ้านนอกเรานะมันยังเป็นอะไรที่ยังสวยงามกันอยู่นะแม้ความเจริญจะเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าเรายังคงอนุรักษ์กันไว้ครับผมก็วันนี้ก็เอาบุญมาฝากฮะจากช่องกิจในสารพีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ